อย่าบอกนะผลพระใช่ไหมผลพระใช่ไหมอุ้ยทองทองโอเคนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโรบล็อกเหมือนเดิมนะครับในส่วนโลกที่2นะครับวันนี้พี่ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับล่าผลปีศาจนะครับผมก็จะเป็นสูตรโกงเลยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยจะใช้ในส่วนเกมพาสนะครับการแจ้งเตือนผลปีศาจนั่นเองนะครับในราคา 2,700 โลบักนั่นเองนะครับตอนนี้พี่มีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นปะนี่คุณเป็นเจ้าของของเกมพาสนี้แล้วนะครับผมมันจะแสดงผลนะครับผมดรอปผลทุกๆ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับนี่นะครับผมพี่ก็จะตามเก็บนะครับมาดูซิว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะได้ผลดีผลแลผลตึงๆอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผมเนาะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเช็คในส่วนผลถาวรก่อนนะครับเผื่อมีผลแบบดีๆเปิดขายนะครับผมว่ามีผลอะไรเปิดขายบ้าง ผลดีๆมีผลเลิฟผลอะไรอีกโอ้ข้างล่างนี่ไม่เปิดเลยนะข้างล่างเนี่ยต้องไปเกาะลงเกาะรับอะไรประมาณนี้นะครับผมน่าจะเปิดอยู่ต้องไปเช็คใน Discord ด้วยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวขอสุ่มผลตามคนดูใน YouTube ดีกว่านะครับพี่ก็จำสูตรมาสูตรหนึ่งนะครับผมก็คือเขาบอกว่าวิ่งรอบคาเฟ่นะครับวิ่งรอบคาเฟ่2รอบนะครับมาพี่จัดให้เลยนะครับใครมีสูตรอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปนั่นเองนะครับเป็นคลิปสั้นละกันนะครับมาวิ่งรอบที่2ยังไงครับผมแล้วก็เขาบอกว่ากระโดด3ทีนะครับผม1 2 3นะครับผมแล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ในช่องพิมพ์ตัวนี้ว่า999 93ตัวแล้วก็บวกนะครับผมแล้วก็กดส่งครับนี่นะครับเรียบร้อยนะเขาบอกว่าได้ผลแลนะครับผลเสือนะครับโอ้ได้จริงเลยเหรอวะมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับย้ำอีกรอบนะครับใครที่มีสูตรอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับมากดได้เลยแล้วก็กดสุ่มผลพิศานะครับผมแล้วก็กดซื้อไปครับผมฟึบโอ้โหเรียบร้อยได้ผลไฟนะครับผลไฟไม่รู้ว่าพี่มีแล้วหรือเปล่าพี่ขอเช็คก่อนนะผลไฟเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่านะมีแล้วนะครับนี่ก็เป็นขอบสีฟ้านะนะว่าถือว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะว่ามันอยู่ติดกับผลเกลือข้างล่างเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยนะพี่ก็เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในเซิร์ฟวีของพี่เองนะครับอ่ะวางไปเลยนะครับปึ๊บเรียบร้อยนี่เลยใครอยากได้ก็ตามมาเอานะครับส่วนใครที่มีสูตรดีๆนะครับสูตรผลตึงๆคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันดีกว่านะครับพี่ก็ทำคลิปเป็นช็อตไว้นะครับแล้วก็เอาในสตรีมมาด้วยในสตรีมพี่ได้ผลดีนะครับได้ผลตึงด้วยนะครับมาเรามาดูผลแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นผลอะไรนะครับไปเราตัดไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับผลที่1ก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับตรวจพบผลวิสาทนะครับประมาณ200กว่าเมตรนะครับเนี่ยพี่เห็นผลเกิดมาเนี่ยไม่อยู่ไกลพี่มากนะในแต่ละผลเนี่ยนะครับอย่างผลเนี้ยไม่ถึงยังไงไม่ถึงพันกว่าไม่ถึง 2,000 นะอยู่อีกใกล้เองนะครับเนี่ยพี่ก็วิ่งไปนะครับโอ้โหเหลืออีก100เมตรสุดท้ายแล้วก็วิ่งมานะครับมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละแล้วก็วิ่งออกขวามาแล้วมองเห็นแวบๆอยู่หน้าต้นไม้ข้างต้นไม้นี่ไงหุ้ยอย่าบอกนะผลพระอย่าบอกนะผลพระใช่ไหมผลพระใช่ไหมหุ้ยทองทองโอ้โหไม่ใช่นะครับผมเป็นผลแสงนั่นเองนะครับนี่โอ้โหผลแรกเลยนะเนี่ยนะครับผมนี่เรียบร้อยถ้าเก็บแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่พี่ได้ผลแสงเองนะครับโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้พี่ก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามีน้อง2คนนะครับอยู่ในห้องวีกับพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะโยนให้น้องเขาเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องเขาจะเอาหรือเปล่าน้องเขาจะกินเลยหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่ต้องวางให้น้องเขาก่อนนะครับแล้วก็ยืนดูสักพักนะครับดูซิว่าน้องเขาจะเก็บหรือเปล่าเอาเก็บด้วยมาแล้วน้องเขาจะกินหรือเปล่ายังไงมาดูกันสิว่าน้องเขาจะเฮ้ยน้องเขากินดูโอ้ยน้องเขากินจริงๆนี่ไงเรียบร้อยนะครับน้องเขากินเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เป็นหนึ่งสเต็ปนะครับทีนี้เรามาดูผลที่2กันบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะครับผลที่2ก็ห่างจากพี่ไม่เกิน 1,000 เมตรอีกแล้วนะครับมีแต่ระยะใกล้ๆเลยนะครับเกาะ2นี่แบบโลกที่2นี่แบบคือแบบยังไงอะผลออกมีแต่ใกล้ๆเลยนะครับมาพี่ก็วิ่งไปนะครับผมก็คือต้องผ่านต้นไม้ใหญ่นี้ไปก่อนนะครับผมในส่วนกินโซนเนาะนะครับเราต้องผ่านนี้ไปก่อนเพราะว่ามันเหลืออีก500เมตร
นะครับน่าจะอยู่ตรงเกาะดันปะนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้แน่เลยนะครับนี่พี่ก็วิ่งไปละนะครับเหลืออีก400นะครับ400 399เมตรนะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่ซื้อลงซื้อเรือละนะครับเปิดสกิลพระล่างใหญ่ก็ข้ามทะเลได้เลยนะครับจังหวะนี้มาแล้วไปแบบเร็วๆครับผมใช้สกิล F ในการพุ่งด้วยนะครับมาดูซิว่าเหลืออีก200กว่าเมตรเราจะได้ผลอะไรนะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลอะไรนะครับจะได้เกลือหรือได้แบบผลตึงนะครับผมนะมาเหลืออีก200เมตรมาไม่รู้ว่าไปทางไหนนะครับผมถ้าเมตรมันเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาระยะนะครับให้เมตรตัวนี้เนี่ยมันลดลงนะครับเพื่อจะได้หาผลง่ายๆนั่นเองนะครับตอนนี้พี่ก็น่าจะหลงทางนะครับมาตอนนี้ลดละจำนวนเมตรลดละน่าจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมเนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราตรงไปนะครับนี่ตรงไปพี่มือลั่นไปกดสกิลนะครับผมโอ้โหดีนะน้องเขาไม่ฆ่าพี่นะครับผมว่าถ้าตายพี่ต้องไปเริ่มใหม่นะครับวิ่งมาใหม่นะครับนี่มันจะเจอผลแล้วมันจะเจอผลแล้วนี่ข้างหน้าตรงต้นไม้เห็นปะเห็นปะพวกเองเห็นปะนี่เห็นปะนี่ไงเจอแล้วนี่โอ้โหผลเกลือโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่มีนะครับผลเนี้ยเดี๋ยวพี่ขอเก็บไว้ใส่กระเป๋าไว้ละกันนะครับทีนี้เราไปดูผลที่3กันดีกว่าว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมโอเคนะครับผลสุดท้ายเนี่ยพี่กำลังลงดันในสตรีมเลยนะครับมันเด้งขึ้นมาผลเกิดแล้วนะครับเปิดใช้งานเรดาร์นะครับห่างจากพี่ไม่ถึง200เมตรนะครับ130กว่าเมตรเองนะครับพี่ก็รีบมาล่าเลยครับจังหวะนี้นะครับพี่สตรีมอยู่ใครดูอยู่น่าจะรู้นะครับว่าได้ผลอะไรนะครับพี่ก็วิ่งเลยนะครับเหลืออีก100เมตรมันอยู่แถวนี้มันอยู่เกาะนี้ด้วยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้เลยนะครับนี่นะครับรถมาละเหลือ70 60นะครับมาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมปุ๊บมันอยู่แถวนี้แน่เลยนะครับเหลืออีก70อ่ะต้องวิ่งหามุมนะครับหาฝั่งนะครับให้มันลดนะตอนนี้เหลือ8 90มันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยนะครับพี่ก็กระโดดขึ้นไปเพื่อจะวิ่งไปฝั่งนู้นนะครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับน่าจะอยู่ก่อนนู้นแน่เลยพี่ก็กระโดดข้ามมานี่แหละมันอยู่ฝั่งนี้มีน้องคนนึงมายืนรอแล้วครับผมนี่นะครับดีนะเขาไม่เก็บนะครับนี่ได้ผลดาร์กครับผมโอ้โหโคตรดีนะครับในสตรีมนะครับอ่ะจากนั้นพี่ก็เก็บเลยนะครับไม่ลีลานะครับผมนี่นะครับเก็บแล้วก็ไปวางให้คนดูในสตรีมนะครับเดี๋ยวพี่จะกอไปตอนที่พี่วางนะนี่นะครับพี่วางยังวะนี่ไงตอนวางดีกว่านี่ตอนวางพี่กระโดดขึ้นปุ๊บแล้วก็พี่วางปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มีน้องคนนึงมาเก็บนะครับอ่ะตอนนี้พี่จะวางละมาสังเกตดีๆนะปุ๊บวางแล้วใครเก็บไว้ก็คือได้ไปเลยนะครับปั๊บผลดาร์กก็ถือว่าดีนะผลดาร์กอ่ะไม่ขี้เหร่นะจากนั้นพี่ก็กดวางครับผมปุ๊บนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็น้องคนนั้นมาเก็บเอานะครับผมปั๊บเห็นไหมเรียบร้อยน้องคนนี้ได้ไปนะครับผมก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับใครอยากได้ผลแบบนี้สามารถไปดูในสตรีมพี่ได้เลยนะครับใน TikTok นะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ3ผลตึงๆเกลือๆแล้วก็4ผลที่เป็นฝนไฟนะครับผมนะครับใครมีสูตรนะครับสุ่มผลก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมาทํา EP 2แน่นอนนะครับสำหรับนะครับเกมพาร์ทร่าผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรตึงๆเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ